ไปดูกันอำนวยความสะดวกแล้วก็การขยายตลาดการค้าอาหรับแล้วก็ยุโรปเอเชียใต้นะคะล่าสุดทางกระทรวงพาณิชย์บอกตั้งเป้าเจราจาความตกลงทางการค้าเสรีหรือว่า FTA สำเร็จ3ฉบับไม่เกินกลางปี2567ค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรุรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกนะคะว่าณขณะนี้กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างการเจราจา FTA จำนวน3ฉบับค่ะได้แก่ไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไทยสีลังกาและไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งคาดว่าจะเจราจาสำเร็จได้ไม่เกินกลางปี2567โดย FTA ไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ณขณะนี้เจราจาไปแล้วส4รอบนะคะก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปีนี้ตลาดนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญสูงมากทีเดียวทั้งจากชาวเอมิเรตแรงงานต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะ นอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งพร้อมเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่จะไปช่วยกระจายสินค้าของไทยให้มีแต้มต่อในการเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลางโดยผลการศึกษาก็พบว่า FTA จะช่วยให้การส่งออกของไทยไปสารัฐอารับเอมิเรตเติบโตขึ้น21,609ถึง31,26ล้านบาทมีสินค้าสำคัญนะคะอย่างเช่นอาหารสิ่งทอเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ ไม้ยางแล้วก็พลาสติกค่ะส่วน FTA ไทยศรีลังกาณนขณะนี้เจราจามาแล้ว6รอบด้วยการตั้งเป้าสรุปผลการเจราจาได้ต้นปี2567ซึ่งศรีลังกาเ,เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการเดินเรือที่สำคัญก็คาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ไทยอีก4,130ล้านบาทและการลงทุนของไทยในศรีลังกา,ก,าก็จะเพิ่มขึ้นปีละ1,912ล้านบาทโดยสินค้าที่ไทยจะขยายตลาดได้นะคะอย่างเช่นยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วน เครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนฉบับสุดท้ายค่ะเป็น FTA ไทยแอฟต a าเจรจารและวหรอบตั้งเป้าหมายสรุปผลได้ช่วงกลางปี2567โดยสินค้าไทยที่จะได้ประโยชน์อย่างเช่นข้าวข้าวโพดหวานอาหารสำเร็จรูปเครื่องแต่งกายยานยนต์และชิ้นส่วน